มาดูคำถามข้อนี้กันค่ะคุณผู้ชมถามมาอาจารย์อดัมว่า ADJ กับ ADV ต่างกันยังไงค่ะอาจารย์อดัม ADJ adjective ใช่ไหมฮะคำคุณศัพท์คำขยายนามให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามนะครับแล้วก็ ADV adverb นะครับแปลเป็นไทยว่ากริยาวิเศษนะครับก็คือขยายกริยาหรือว่าขยายคำคุณศัพท์คำอื่นก็ได้นะครับก็เช่นอดัมจะบอกว่าเขาเป็นคนที่เดินช้านะครับใช้คำว่าคนก็คือperson ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนเดินช้าก็คือ he's a slow walker หรือ he's a person that walks slowly นะซึ่ง slow ก็ขยายwalker นะ slow walker slow ก็จะเป็น adjective นะฮะแต่ว่าพอดำมาเติม ly ก็กลายเป็น he likes to walk slowly นะขยาย walk นะฮะ walk ก็เป็นกริยานะครับเป็น verb นะฮะดังนั้น slowly ก็คืออย่างช้านะครับชอบเดินอย่างช้า he walks slowly นะฮะแต่ว่าบางทีฝรั่งก็ขี้เกียจในการที่จะเปลี่ยนslow เป็น slowly บางทีอาจจะพูดว่า he walks slow แล้วก็พอยอมรับได้ในภาษาพูดนะครับภาษาเขียนก็ควรจะเขียนเต็มๆแต่ว่าภาษาพูดก็ he walks slow ก็ยังใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าถ้า slowly ก็ชัดไป verb ถูกต้องที่สุดใช่ครับหรือถ้าสมมุติเป็นเขาเป็นคนที่เรียนเร็วนะครับ he's a fast learner ตรงนี้นะครับคำว่า fast อันนี้อเมริกันนะฮะก็เป็น air fast ถ้าอังกฤษก็ fast นะฮะถ้า fast นะครับก็คือตดนะ fart ไม่เอาครับเขาไม่ได้เป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับตดนะ he is a fast learner fast ขยายผู้เรียน learner ดังนั้นเป็น adjective เพราะว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามนะครับ he is a fast learner แต่ว่า fast ก็ยังเป็นadverb ได้เหมือนกันนะครับ he learns fast ก็ได้ไม่มีคำว่า fastly ไม่มีนะครับแต่ว่า quickly ก็มีนะครับ he learns quickly ก็คืออย่างไวนะครับอย่างเร็วนะครับ he learns quickly he walks quickly เขาเดินอย่างเร็วอย่างไวนะครับ he walks quickly he runs fast ก็ขยาย run ที่เป็นกริยาจึงเป็น adverb แต่ว่า runs quickly ก็มี ly นะครับ ly ให้ดูนะครับ ซึ่ง ly ไม่ได้แปลว่าต้องเป็น adverb เสมอไปแต่ว่าน่าจะประมาณ 99% นะที่มี ly อย่างนี้ที่จะแปลว่าเป็น adverb นะครับหรือสมมุติเป็น he speaks good English หรือ Su Qing speaks clear English clear ก็คือชัดนะฮะขยาย English จึงเป็น adjectiveclear English หรือ good English he speaks good English แต่ถ้าบอกว่า he speaks English good ก็มีคนพูดนะครับแต่ว่า good ตรงนี้นะครับไม่ควรจะใช้ควรจะใช้ well he speaks English well he speaks English well Su Qing speaks English well นะแต่ว่าบางคนก็ยังพูด good ในฐานะที่เป็น adverb นะครับทั้งที่มันควรจะเป็น adjective เหมือนบางทีเวลามีคนมาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเราก็อาจจะตอบว่า I'm doing good ได้ไหมคะอันนี้ก็ได้ครับ I'm doing good ใช่ I'm doing good I'm doing well ก็ได้นะครับ I'm doing great อันนี้ก็เป็น adjective ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าขยาย speak ก็จะใช้ well นะหรือสมมติเป็นคำว่า careful นะฮะ he is a very careful personเป็นคนที่ระมัดระวังถูกต้องนะฮะระมัดระวังนะฮะคำนี้ก็ยากนะระมัดระวังนะฮะ he is a very careful person แต่ว่าถ้าดำเติม l อีกตัวนึงนะครับแล้วก็ y carefully สมมุตินะครับเขาตรวจอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังก็คือ he checked it very carefully ซึ่งจริงๆ very ก็เป็น adverb เหมือนกันถ้าอาดัมบอกว่า it is very hot นะฮะvery ขยาย hot ที่เป็น adjective ดังนั้นมันเป็น adverb เพราะว่า adverb ขยายกริยาก็ได้หรือขยายคุณศัพท์ก็ได้นะ he or it is too hot ก็ได้ too ขยาย hot ก็
to เป็น adverb นะฮะดังนั้นมันก็มีความต่างๆนะแต่ว่าการเข้าใจว่าอันไหนเป็น adverb อันไหนเป็น adjective ไม่ได้สำคัญมากในภาษาพูดนะครับแต่ภาษาเขียนก็อาจจะสำคัญครับค่ะถ้าอยากเข้าใจก็คือดูหน้าที่ของมันว่าหน้าที่ของมันทำอะไรนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือการตอบคำถามนะคะว่า adjective กับ adverb เนี่ยต่างกันยังไงคะ What's up dude What's up dude What's up man ก็ได้นะครับก็คือ What's up นะครับอะไรอยู่ข้างบนนะครับไม่ใช่ครับมุกเสี่ยวมากมุกผืดมากเพราะว่าพวกนี้ใช้มานานมากใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นมุกอมตะนะครับ This joke will neverDie นะครับไม่มีวันตายนะครับอมตะนั่นเองนะครับ immortal it is immortal okay ยังไงก็ถ้าบอกว่า hey dude what are you doing ฮะเขาจะตอบกลับมาว่า oh not much man just chilling